ที่บ้านทุ่งสิงครูแดงเลขที่124หมู่3บ้านทุ่มตำบลน้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนางสิริพรขนุนใหญ่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมงเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายศิลปะการดำนาขี่ควายชมทุ่ง2566โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ธรรมเรืองฤทธิ์หรือครูแดงบ้านสินไทยพาเด็กๆทำกิจกรรมซึ่งเป็นการเข้าค่ายศิลปะครั้งที่79มีเด็กอายุ 4-12 ปีเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมในค่ายเน้นสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิมเช่นการดำนาปลูกข้าวการขี่ควายการจับปลาด้วยอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะการดำนาเป็นการสอนให้เด็กได้ใช้นิ้วมือทั้ง5นิ้วปลูกข้าวเมื่อเด็กๆปลูกข้าวเสร็จจะได้นำสิ่งที่ตัวเองสัมผัสไปสร้างจินตนาการถ่ายทอดเป็นการวาดภาพระบายสีและเด็กทุกคนก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าค่ายทำกิจกรรมร่วมกันได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาการใช้ชีวิตร่วมกันและรู้จักนำสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะตามจินตนาการของตนเองครูแดงถือได้ว่าเป็นต้นแบบผู้ที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่กว่า19ไร่เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาและเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9ภายใต้ชื่อศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งสินครูแดงซึ่งเด็กยุคใหม่ค่อนข้างขาดโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนสมัยก่อนครูแดงจึงตั้งใจถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวนาที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ครับตรงไหนขาวๆครับตรงไหนกระดาษขาวๆระบายเลยเลยตรงไหนขาวระบายเลยครับระบายลงไปเลยเห็นแล้วนะครับคุณครูแดง